เติมค่ะประเด็นที่เราตั้งก็คืออ่านสถานการณ์อ่านกระแสแล้วย้อนกลับไปอ่านท่าทีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะถอยหรือไม่ถอยแค่ไหนถอยอย่างไรอย่างไรนะคะเพราะในที่สุดทั้งหมดเนี่ยมันคือปัจจัยกำหนดสถานการณ์เราไปกันที่คุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับคุณอลงกรณ์เนี่ยเราคงหยิบยืมประสบการณ์ในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาก่อนนะครับเล่นการเมืองภาคพรรคการเมืองกันมาก่อนก็คงจะเข้าใจถึงบริบททางการเมืองดีขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งปัจจุบันคุณอลงกรณ์เป็นเลขาวิปของสนชวิปของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับสวัสดีค่ะคุณอลงกรณ์ฮะสวัสดีค่ะคุณอลงกรณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดลคุณอมรรัตน์และท่านผู้ฟังครับครับวันนี้ประเด็นที่ตั้งนะครับอ่านสถานการณ์อ่านกระแสแล้วย้อนกลับมาอ่านท่าทีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถอยไม่ถอยถอยแค่ไหนถอยอย่างไรเพราะทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยกำหนดสถานการณ์ในอนาคตนะครับผมตั้งประเด็นอย่างนี้ถูกต้องนะฮะคุณอลงกรณ์ฮะถูกต้องครับอือฮึโอเคถ้ามี2ปัจจัยหลักก็คือว่าคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญคำขอสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับครับกระดาษเดียวกันความเห็นของทางคณะรัฐมนตรีความเห็นจากทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับจะมีมากน้อยจะมีประเด็นใดน้ำหนักไปที่ไหนครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งกระดาษเดียวกันปัจจัยที่2คือความยืดหยุ่นของกรรมการยกร่างความว่าจะก็อย่าเรียกว่ายอมถอยแล้วเพราะว่าจะมีการทบทวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าการทบทวนเนี่ยมีแน่เท่าที่ดูจากท่าทีล่าสุดนะครับแต่ทางกรรมการยกร่างเพราะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้เห็นช่วงเวลาของการพิจารณาทบทวนโดยกรรมการยกร่างมีเวลา60วันนะครับถ้ากรรมการยกร่างไม่ยืดหยุ่นสมมตินะการมันก็คงเกิดเงื่อนไขในการที่จะอะไรต่อมีอะไรเยอะนะฮะแต่ถ้ายืดหยุ่นก็มีคำถามว่ายืดหยุ่นระดับไหนแล้วถ้าที่ย้อนกลับมาดูเนี่ยข้อทักท้วงข้อติดติงของผู้คนกลุ่มต่างๆจากองค์กรต่างๆนั้นนะครับมันมีทั้งติดติงในประเด็นหลักการแล้วก็ในประเด็นเทคนิคการเขียนรัฐธรรมนูญนะฮะคุณอลงกรณ์ฮะคิดว่าอ่านท่าทีเขาจะถอยขนาดไหนเนี่ยหรือจะหยุ่นขนาดไหนเนี่ยค่ะผมเชื่อในส่วนของตัวหลักการเนี่ยคงยืดหยุ่นน้อยกว่าที่หยุ่นน้อยกว่าตัวลักษณะวิธีการบัญญัติเช่นว่ามันยาวเกินไปจะปรับลดลงมาหรือว่าการที่มี4ภาค14หมวด315มาตรานั้นบางหมวดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเขียนยาว20-30มาตราแต่ว่าให้ไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นต้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของวิธีการก็ไม่ได้มีประเด็นที่จะต้องแข็งขืนเท่าไหร่เพราะว่าประเด็นหลักๆเช่นในเรื่องของระบบและโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็การปกครองหรือการกระจายอำนาจนะครับหรือว่าในหมวดที่ว่าด้วยการปรองดองเรื่องการปฏิรูปหรือเรื่องของพลเมืองเป็นใหญ่อะไรเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักที่เหมือนสี่เสาหลักที่ทางกรรมการยกร่างเนี่ยเขาวางไว้พอโดนถอนเสาหลักเนี่ยมันก็ต้องคุยกันเยอะหน่อยนะครับต้องคุยกันเยอะผมไม่ทราบว่าเขาสามารถที่จะปรับแก้ตัวร่างในระดับถึงขั้นถอนเสาหลักเนี่ยมันทำได้ไหมจริงๆในชั้นนี้เนี่ยทำได้หมดแหละถ้าจะทำใช่ครับก็ว่าที่จะทำหรือไม่ทำใช่คือถ้าเอาตามกระบวนการบัญญัติกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าผ่านวาระที่หนึ่งมาแล้วใช่ชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นแปลยัตติเพราะฉะนั้นการแปลยัตติถ้าเพื่อนจะผู้แปลจะแปลอย่างไรจะเสนออะไรไปแล้วก็ทางกรรมการเป็นข้างหน้าเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเส้นใดสุดท้ายก็ไปวัดดวงเอาในวาระสามในวาระ3แต่ในชั้นเนี่ยของการไตรยติวาระ2ไปเปลี่ยนหลักการไม่ได้ถูกไหมฮะแน่นอนเขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นหลักการเนี่ยจะไม่เปลี่ยนถ้าการบัญชาการยกร่างไม่ยอมปรับเปลี่ยนที่เสาหลักปรับเปลี่ยนที่หลักการนะครับมันพูดกันไม่จบเพราะว่าแรงปะทะเรื่องในระดับหลักการนี่เยอะมากนะคุณอลงกรณ์ก็ต้องดูว่าเป็นข้อเสนอมาจากที่ไหนด้วย
ใครได้อย่างไรด้วยยกตัวอย่างผมคิดว่าก่อนที่จะเข้ามาพิจารณาในวาระที่หนึ่งเนี่ยนับแต่ยื่นให้กับปปช.วันที่17เมษายนระหว่างวันที่20ถึง26เมษายนที่ปปช.ประชุมกัน7วัน7คืนนะครับในส่วนนั้นเนี่ยก่อนเนี่ยถึงวันที่17เนี่ยทางอาจารย์ยกร่างก็มีการปรับแก้มาก่อนครับเพราะว่าถ้าเรียกว่าเดินหน้าหรือถอยหลังก็ยอมถอย19ละครับอย่างเช่นในเรื่องของนายกคนนอกครับเดิมเนี่ยเปิดกว้างเลยต่อมาก็ใช้เสียง2ใน3ครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องดูว่าการเสนอขอแก้ไขก็มีหลายเวอร์ชันนะครับในส่วนของกรรมการในส่วนของสภาผู้แทนชาติเองก็มีเสนอทั้งมาจากสสโดยตรงหรือมาในยามวิกฤตนะครับก็เป็นเรื่องที่กรรมการเขาจะต้องไปว่ากันครับผมเข้าใจว่าความเห็นที่จะเป็นคีย์เวิร์ดในการบอกที่ทางบอกสถานการณ์น่าจะเป็นความเห็นจากฝั่งคณะรัฐมนตรีนะฮะน่าจะเป็นตัวบอกน่าจะเป็นตัวบอกชี้ว่าตอนนี้เนี่ยครับทางคสช.ก็ประกาศลอยตัวแล้วนะครับใช่แต่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเกรงว่าจะเป็นเรื่องการชี้นำจะเป็นเรื่องของการมาแทรกแซงซึ่งความจริงก็ชุดเดียวกันนั่นแหละเคยอภิปรายในสภานะครับคือตั้งแต่ช่วงของการยกร่างก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งเลยตอนนี้เนี่ยมาชั้นของการแปลวิติก็นายกก็พูดชัดเจนว่าไม่ยุ่งอ่ะคสช.ก็ไม่มีความเห็นเอาว่าให้การมันตีกันแล้วกันนี่ก็มันตีได้ที่ฟังจากท่านรองนายกวิษณุครับท่านก็รวบรวมมาจากความเห็นของส่วนราชการต่างๆด้วยครับค่ะแล้วก็ความเห็นในส่วนของท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านด้วยครับผมยังไม่ทราบว่าจะมีประเด็นอะไรจนกว่าที่การนำเสนอไปให้กรรมการยกร่างหลังวันที่25ตุลาคมครับผมก็จะว่าความเห็นที่มีน้ำหนักที่สุดที่กรรมาธิการยกร่างต้องเก็บไปรับไปคิดเยอะที่สุดน่าจะเป็นความเห็นจากคณะรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่าจะแยกส่วนจะลอยตัวอย่างไรคสช.ครม.เนี่ยมันเหมือนเป็นเงาของกันและกันอยู่ถูกไหมฮะก็แบบอินทร์เหมือนกันนะฮะใช่ครับใช่ครับครับครับสรุปแล้วก็คือรอดูเถอะหลังวันที่25ครม.จะมีความเห็นอย่างไรน่าแหละจะเป็นตัวบอกสถานการณ์บางประการและจะบอกชัดเพราะว่า 16.30 น.เนี่ยคือOkay. เวลาสุดท้ายของวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับที่ปปช.จะยื่นแล้วก็ทุกส่วนก็จะส่งไปผมเข้าใจว่าเวลานั้นรู้ละประชามติจะทำหรือไม่จะอะไรอย่างไรแต่ยังปีก็มีมติแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณอลงกรณ์ฮะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณอลงกรณ์พระบุตรนะคะเลขานุการของวิปสปช.นะคะคุณจะเปลี่ยนให้บ้างนะรอดูวันที่25